สะเทือนใจพิมรี่พายควักเงินครึ่งล้านช่วยเด็กบนดอยไร้ไฟฟ้าไม่มีแม้แต่ความฝันสะเทือนใจพิมรี่พายควักเงินกว่าครึ่งล้านช่วยเด็กบนดอยในถิ่นทุนกันดารที่สุดในประเทศไทยไร้ไฟฟ้าไม่มีแม้แต่ความฝันและไม่เคยกินไข่เจียวกลายเป็นกระแสในโด่งดังในโลกโซเชียลเพียงแค่ข้ามคืนเมื่อยูทูบเบอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยพิมรี่พายที่ทุกคนรู้จักเธอในบทบาทแม่ค้าออนไลน์โดยมีคาแรคเตอร์การพูดจาแรงตรงและผงผางจนบางครั้งคำพูดของเธออาจจะไม่ค่อยรื่นหูใครหลายคนแต่กลับแฝงด้วยความจริงใจและอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าพิมรี่พายไม่ได้เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่เธอเป็นผู้ให้ด้วยการช่วยเหลือสังคมล่าสุดพิมรี่พายเผยคลิปสุขสันต์วันเด็กพิมรี่พายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงทางช่องยูทูบของเธอด้วยการเดินทางไปหมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า300กิโลเมตรแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าส่วนหนึ่งของประเทศไทยได้มีหมู่บ้านทุนกันดารมากที่สุดซ่อนอยู่โดยถนนหนทางเดินทางอย่างลำบากและไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตทีวีแต่ที่บีบหัวใจมากที่สุดคือคนที่นี่ไม่รู้จักวิธีการปลูกผักขายเพราะพวกเขาอยู่แต่ในโลกแคบๆซึ่งหนึ่งทุ่มของทุกวันทุกคนจะเข้านอนกันแล้วเพราะไม่มีอะไรให้ทำโดยพิมรี่พายได้พบกับครูเจตสนธิคุณคุณครูประจำที่สอนในหมู่บ้านแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ40คนที่เด็กทุกคนไม่มีความฝันเพราะพวกเขามองภาพอะไรไม่ออกซึ่งทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเรียนจบม.ต้นเลยสักคนเนื่องจากพวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าถ้าได้เรียนต่อแล้วมันจะเป็นยังไงทำให้ต้องอยู่ในโลกแคบๆนี้สำหรับอาหารชั้นเลิศของหมู่บ้านนี้คือหนูนาซึ่งชาวบ้านทำแกงหนูนาให้พิมรี่ทายทานเป็นการต้อนรับซึ่งมีส่วนผสมแค่3อย่างคือพริกเกลือและชูรสและอาหารที่กินเป็นประจำทุกวันคือน้ำพริกซึ่งก็ทำจากพริกกับเกลือเช่นกันโดยที่เด็กสาวไม่เคยกินไข่เจียวเลยด้านชีวิตความเป็นอยู่พวกเขาจะอาบน้ำพร้อมเสื้อผ้าเพราะถือว่าเป็นการซักเสื้อไปในตัวและรองเท้าถ้าขาดต้องเอาเชือกมาผูกและมัดให้ได้ใส่ไปก่อนเพราะพ่อแม่เขาไม่มีรายได้คือการเปิดไฟฟ้าสว่างสวยแล้วเปิดทีวีให้เด็กๆดูโดยพิมรี่พายเผยว่ารู้สึกที่นี่ลำบากหนักจริงตอนแรกว่าจะเอาอาหารแห้งและของต่างๆมาแจกแต่พอเห็นเด็กๆไม่มีความฝันและมีชีวิตอยู่ไปวันๆซึ่งเป็นเรื่องเศร้าและทำใจไม่ได้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีที่แบบนี้ในประเทศไทยจึงตัดสินใจควักเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าซื้อโทรทัศน์จอยักษ์มาติดตั้งที่ลานหมู่บ้านสร้างแปลงผักเพื่อสอนชาวบ้านปลูกผักกินและขายรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างนอกจากนี้พิมรี่พายแจกรองเท้าให้เด็กๆคนละคู่พร้อมไฟฉายสวมศีรษะและนัดเด็กๆว่าหนึ่งทุ่มให้มาหาเธอที่ลานหมู่บ้านเธอมีของขวัญวันเด็กจะมอบให้คือเปิดไฟฟ้าสว่างไสวแล้วเปิดทีวีให้เด็กๆดูและบอกเด็กๆว่ามีอาชีพมากมายอยู่ในนี้ให้เด็กๆดูเพื่อจะได้มีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพื่อที่หลังจากที่เธอกลับลงจากดอยโทรทัศน์เครื่องนั้นจะบันดาลใจและให้ความรู้กับเด็กๆได้บ้างหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางช่อง YouTube มีชาวเน็ตเข้าชื่นชมเธอเป็นจำนวนมากรวมถึงแสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากจะเชื่อว่ายังมีสถานที่เช่นนี้ในประเทศไทยด้วยส่งผลให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พายขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ประเทศไทยที่มียอดทวิตมากกว่า 300,000 ครั้งและเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งที่มาแรงใน YouTube โดยภายใน1วันมีคนดูคลิปกว่า1ล้านคนและผู้ติดตาม YouTube ของเธอ 2.6 ล้านคน
บอยปกรณ์โชว์สมุดพกตอนเด็กพิกมากตรงคอมเมนต์แม่เขียนถึงคุณครูสมกับเป็นพระเอกสายเกรียนจริงๆบอยปกรณ์ที่ล่าสุดได้ออกมาเล่าโมเมนต์ตอนเด็กๆโพสต์ภาพสมุดพกตอนมัธยมที่คุณแม่งามทิพย์เขียนคอมเมนต์ผ่านไปถึงคุณครูช่องการใช้เวลาว่างคุณแม่เขียนว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์ชอบโทรศัพท์งานนี้หนุ่มบอยถึงขั้นติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญกันเลยตามแคปชั่นประกอบภาพที่บอยเขียนไว้ว่าต้อนรับวันเด็กด้วยสมุดพกในวัยเด็กของฉันหมู่สี่ในปีที่ฉันแสนขี้เกียจและเกเรคอมเมนต์จากคุณแม่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญในขณะที่หมู่หกปีที่ฉันขยันขึ้นมาอย่างมากและคุณครูบอกว่าฉันเป็นคนสุขุมเรียบร้อยแต่คุณแม่บอกสั้นๆว่าพอใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยและใต้โพสต์ที่ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาแซวบอยกันใหญ่กับแต่ละช่องที่คุณแม่คอมเมนต์ไว้เช่นเกรซวรินทร์ที่แซวว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือจะเป็นป้องนวัตก็แซวเหมือนกันตรงช่องนี้ว่าชอบโทรศัพท์แต่เด็กเลยนะเราพลอยชิดจันสามีทุ่มไม่อั้นแจกโบนัสใหญ่ให้พนักงานรถยนต์2คันเงินสดรวมกว่า3ล้านจากกรณีที่ทางด้านพลอยชิดจันหงได้ออกมาโพสต์คลิปแจกโบนัสใหญ่สิ้นปีให้กับพนักงานที่ทำงานมานานถึง10ปีตามคำสัญญาที่สามีเคนหงเคยให้ไว้กับพนักงานเมื่อ10ปีก่อนซึ่งปัจจุบันมีพนักงานที่ทำงานถึง10ปีเหลืออยู่เพียง3คนเท่านั้นโดยงานนี้ทางด้านพลอยชิดจันทร์และสามีก็ได้หอบเงินสด 500,000 บาทไปให้ซึ่งมีคุณลุงวัย70ปีได้เงินสดจำนวน 500,000 บาทพร้อมกับการเลี้ยงเกษียณอายุและอีก2คนเป็นสามีภรรยาได้คนละ 500,000 บาทโดยครอบครัวนั้นได้เงินสดถึง1ล้านบาทอีกทั้งทางด้านสามีเคนยังได้บอกว่าการให้เงินเพื่อที่จะให้ไปใช้หนี้เพราะการไม่มีหนี้นั้นที่ดีสุดไม่ใช่ไปสร้างหนี้เพิ่มนะและไม่เพียงเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังได้แจกรถยนต์ให้กับพนักงานอีก2คนเป็นรถ Honda City 1คันและรถโตโยต้ายาริสอีก1คันทำเอาพนักงานถึงกับกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมาและยังให้สัญญากับพนักงานอีก11คนว่าถ้าใครทำงานจนถึงปี2030จะแจกโบนัสใหญ่อีกคนละ 200,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งจะมีโบนัสใหญ่ทุก10ปีแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานซึ่งงานนี้เมื่อคลิปได้เผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ขื่นชมกันอย่างมากมายที่มีน้ำใจและเห็นคุณค่าของพนักงาน